แล้วมันจะไม่ใช่แค่รู้ทุกวันใดวันใดขาดท่านแล้วลุงก็รู้สึกวันไหนสำนึกแล้วลุงก็เสียใจมีบ้านเราดัดทีวีแล้วจะกลัวเสียใจไปทำไมหากขาดเราท่านแล้วไซอะไรจะเกิดขึ้นในกอไผ่ไปนู่นเลยเวลาไปเละเลยลงทุ่งเลยเฮ้ยลงมหาสมุทรไปเลยหลุดออกปากเอาเจ้าพยาไปถึงทะเลมหาสมุทรไปเลยหายตัวแวบไปแบบนิวตริโนไปเลยนิวตริโนแปลว่าหายตัวนะครับเอาก็ถือโอกาสสวัสดีทุกท่านที่อยู่ในหน้าจอเนาะวันนี้ไปต่อได้ไหมลุงหอกแจ้งเพื่อโปรดทราบก่อนนะครับว่า3 ทุ่มตรงต้องออกจากที่นี่เพราะว่าเครื่องบินเขาไม่คอยครับมีนัดหมายกับเครื่องบินนั่นนะก็ไม่คอยเราแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปสแตนบายให้มีเวลาดูนู่นนี่นั่นหรือทำนู่นนี่นั่นเพื่อที่จะ take off to Brisbane Australia ว้าไม่นู่นก่อนจะไปถึงตรงนั้นเวลานั้นทำลายวางไว้แล้วก็มาอยู่ที่ท่านกับผมทีนี้ครับเมื่อเย็นวานที่ผ่านมามีติดข้อสงสัยบ้างไหมเนี่ยก็ยังมีนะยังมีเรื่องอะไรเนาะลุงออกจำไม่ได้แหละใครจำได้บอกหน่อยได้ไหมนะใครจำได้บอกหน่อยได้ไหมบอกหน่อยได้ไหมว่าใครจำเมื่อวานนี้ที่ติดขัดอึดอัดหรือมันเหมือนกับดื่มกินดื่มแล้วก็ติดคออย่างเงี้ยกินแล้วก็ไม่อิ่มโหยโหยหาอีกประมาณนั้นนะครับนอนก็รู้สึกว่ากระปิดกระปรอยตื่นขึ้นมาก็สลึมสลือนะไม่เต็มตื่นนอนไม่เต็มตื่นประมาณนั้นนะครับมีไหมครับสมาชิกบ้านเราดอททีวีมีไหมครับถ้ามีก็อย่านิ่งนอนใจนะครับเราต่างคนก็ต่างที่จะหารือกันช่วยกันแชร์กันให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดในฐานะที่เรามาใช้เวลาร่วมกัน
นะครับเวลาเนี่ยมันคงที่เวลามันเป็นของกลางเวลาไม่ได้เป็นของใครแต่ใครล่ะจะเวลาแต่ละช่วงนั้นมาใช้เรื่องอะไรมาใช้เรื่องอะไรในแต่ละเรื่องในแต่ละอย่างในแต่ละเหตุการณ์ในแต่ละสถานการณ์เนี่ยก็แล้วแต่ว่าใครจะเอาเวลาซึ่งเป็นของกลางนั้นมาใช้เป็นการส่วนตัวอันนี้สำคัญสำคัญนะครับเรื่องเวลาเนี่ยย้ำเวลาเป็นของกลางเวลาไม่ได้เป็นของใครมีผู้คนสงสัยว่าถ้าใครอยากจะรู้ว่าสรรพสิ่งเกิดได้อย่างไรเขาบอกว่าจะต้องรู้ว่าเวลาเกิดได้อย่างไรเมื่อถามถึงคำว่าเวลาเกิดได้อย่างไรมันมีอยู่คำหนึ่งน่านำมาพ่วงต่อกันนะครับว่าในกลุ่มสาธุก็อีกเรื่องหนึ่งในกลุ่มอเมนนะครับกลุ่มอเมนเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเกิดแวบหนึ่งแวบหนึ่งวาบหนึ่งก็คือเรื่องแสงนะเรื่องแสงเกิดแวบนั่นแหละมันเกิดเวลาแสงแวบคำว่าแวบเนี่ยมันเร็วขนาดไหนคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองนะครับคำนี้เพราะว่ามันเป็นเวลาของชาวกลุ่มที่เขายืนยันชัดแจ้งชัดเจนคำว่าพระเจ้า The God นะครับนะมันฉับพลันแป๊บไอ้ฉับพลันแป๊บตรงนั้นน่ะไอ้แสงนั้นมันมาจากไหนเนี่ยแว๊บนะพระเจ้าเกิดมาแว๊บพอแว๊บมันก็กลายเป็นสรรพสิ่งทีเดียวก็เลยบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งพระเจ้าเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งเพราะมันแวบก็จึงเกิดสรรพสิ่งสำคัญนะพอยต์เนี้ยเป็นพอยต์ออฟวิวเนี้ยสำคัญมากสำหรับกลุ่มที่ใช้คำว่าพระเจ้าเป็นสรณะนะครับทีนี้กลับมาเป็นพระเจ้ากับกลุ่มวิทยาศาสตร์เนี่ยย้อนแยกกันมาตลอดชั่วชีวิตกลุ่มวิทยาศาสตร์พอถึงวันนี้เขาก็ไปหาตัวแวบได้เหมือนกันนะกลุ่มวิทยาศาสตร์เขาก็ไปหาตัวแวบได้เหมือนกันแวบไอ้แวบแวบตรงนั้นนะครับเขาจึงมาเรียกกันว่าอนุภาคพระเจ้าก็แปลว่าไอ้แสงที่มันแวบก็คืออนุภาคมันแวบก็คืออนุภาคกลุ่มวิทยาศาสตร์จึงช่วยกันเรียกว่าอนุภาคพระเจ้าเห็นไหมอนุภาคพระเจ้านี้ก็มีชื่อเสียงเรียงนามที่พูดถึงกันจะบอกว่าฮิกโบซอนเนี่ยฮิกโบซอนส่วนลุงหงอกก็ยังบอกว่าตราบใดที่ยังเห็นตัวตนอยู่จะโดยวิธีใดๆก็ได้เห็นนะก็แปลว่าเห็นอยู่ในจอเห็นอยู่ในเครื่องมือเห็นอยู่ในอุปกรณ์มันไม่ใช่เห็นได้ด้วยในตาเรานะครับถ้าเห็นได้ด้วยในตาเราแวบอันนั้นคือของจริงแท้ครับแวบนะรู้ไหมมันไม่ใช่นะถ้าเห็นแป๊บในตาเรานั่นคือของจริงแท้ๆแน่นอนนะครับในตาเราที่มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อรู้จักคำว่าจิตคือความสว่างเสียก่อน
แล้วความสว่างตัวเนี้ยมันจะเดินทางย้อนไปหาอดีตหาตัวแวบนั่นๆๆต้องเห็นความสว่างในที่มืดในความมืดซะก่อนมันจะย้อนรอยไปหาตัวแวบเพราะฉะนั้นไอ้ตัวแวบตรงนั้นน่ะมันถึงวันนี้นะผมว่ามันถึงยุคที่จะเกิดการขยายผลให้คำว่าแวบหรือกลุ่มพระเจ้ากลุ่มศาสนาก็แล้วกลุ่มพระเจ้ากลุ่มศาสนากับกลุ่มวิทยาศาสตร์มาเจอกันมาเชื่อมกันมาจอยกันโดยมีขออนุญาตได้ไหมล่ะโดยมีลุงหงอกนี่แหละเป็นตัวที่จะผสมผสานให้ระหว่างกลุ่มวิทยาศาสตร์ที่ไปเจอตัวแวบกับกลุ่มศาสนาศาสนาเกิดก่อนวิทยาศาสตร์นะครับกลุ่มศาสนาบอกว่าแวบนั่นแหละคือพระเจ้าแวบเดียวเกิดสรรพสิ่งทั้งหมดนาทีนี้จะเรียกเป็นองค์รวมทั้งหมดนะเขาเรียกว่าบิ๊กแบงบิ๊กแบงลุงออกคนเดียวละมั่งที่พูดคำว่า before big bang ก็แปลว่าแสงที่มันแวบตรงนั้นนะครับแวบก็คือพระเจ้าครับมันก็ต้องมีเบื้องหลังพระเจ้าอีกอ่ะเบื้องหลังของพระเจ้าถ้าลุงกำลังจะบอกว่าคืออะไรผมก็บอกว่า before big bang ไอ้ตรงนี้แหละฮะที่บอกว่าเป็นเวลานะครับ เวลาที่ว่านั้นคือเวลาเป็นศูนย์นะครับเวลาเป็นศูนย์ก็ถอยหลังมาหาพระพุทธเจ้าท่านเองพระเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นคนที่พูดว่าอกาลิโกแปลว่าเวลาแปลว่าไม่มีเวลาถ้าบอกว่าไม่มีเวลาเนี่ยมันคุยกันไม่รู้เรื่องหรอกครับเพราะทุกคนใช้เวลาอยู่เวลาเนี่ยเวลามันมีจะบอกว่าไม่มีเวลาเนี่ยมันก็ขัดคอกันทั้งคนกับคนทั้งโลกใช่ไหมฮะใช่ไหมงั้นใส่เข้าว่าเวลาเป็นศูนย์ซะเนี่ยไอ้เจ้าเวลาที่เป็นศูนย์ตรงนี้แหละมันกว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกินครับเวลาเป็นศูนย์ศูนย์คือวงกลมวงหนึ่งเนี่ยเวลาเป็นศูนย์อย่างเงี้ยภาษาพระศาสนาคืออากาลิโกเอหิปัสสโกโอปนัญญิโกปัจจัตตังเวทิตถโพวินยูหิติก็แปลว่ามันได้ทั้งความรวมเลยนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้จะรู้ได้เฉพาะตนเฉพาะตัวเท่านั้นนะครับหรือที่ว่าตนใครล่ะตัวใครล่ะจะเป็นคนที่ได้ตรงนั้นมาเห็นไหมครับถ้าได้มาแล้วถามว่ามันมีประโยชน์อะไรอ่ะก็ถามหาประโยชน์แหละครับประโยชน์ที่ว่านี้ก็คือประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ท่านทั้งหลายถ้าพูดถึงทั้งหมดนะฮะ 7,900 ล้านคนแหละครับว่าท่านทั้งหลายใช่ไหมครับคงไม่ใช่แต่เฉพาะอยู่หน้าจอในขณะนี้วินาทีนี้เท่านั้นนะครับก็ภาพรวมทั้งหมดมันจะเผื่อแผ่แบ่งปันไปอีกหาที่สุดไม่ได้นะครับไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่พูดเนี่ยอย่าไปไกลอยู่ในตัวและย้ำด้วยนะฮะอยู่ในตาของท่านนะครับอยู่ในตาเสียงแสงแวบเนี่ยนะครับ เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ปฏิบัติตนย้ำไม่ใช่ปฏิบัติธรรมเพราะปฏิบัติธรรมมันมีกันมาเยอะมากต่อมากแล้วหลายพันปีกันมาแล้วก็ยังไม่เห็นฟ้าเห็นหมอกไม่เห็นฝั่งเห็นฟ้าปฏิบัติธรรมไปเรื่อยถอยหลังกลับมาปฏิบัติตนซะ
แปลว่าเอาตัวเราเป็นหลักถ้ารู้เข้าใจตัวตนของตัวเราเองยุคสมัยนี้ก็จะเลิกพูดกันแล้วกิเลสตัณหาราคะหลงโลภโกรธเลิกพูดกันแล้วนะผมว่านะมีแต่ทำความเข้าใจอย่างเดียวเข้าใจอย่างเดียวมันก็จะก้าวข้ามคำว่าหลงโลภโกรธก้าวข้ามคำว่ากิเลสตัณหาราคะต่อไปแต่ถ้าหากว่าไม่เข้าใจในสิ่งที่กำลังเล่าให้ฟังอยู่ในวินาทีนี้คือไอ้แสงแวบที่ว่าเนี่ยครับมันก็ยังติดแงกอยู่กับคำสอนเดิมๆอยู่นั่นแหละนะคำสอนผ่านศาสนามาแบบเดิมๆอย่างเงี้ยถามว่าผิดไหมมันไม่ผิดหรอกครับไม่มีอะไรผิดในโลกนี่จริงๆถ้าหากว่าพูดในเชิงของธรรมชาตินะครับไม่มีอะไรผิดในโลกเนี่ยในกรอบธรรมชาตินะถ้ากรอบคณิตศาสตร์ผิดถูกแน่นอนนะครับใช่ไหมกรอบวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกรอบวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เนี่ยมันผิดถูกแน่ๆแต่ถ้ากรอบธรรมชาติก็ไม่ใช่ผิดถูกอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจะยึดอะไรล่ะครับเป็นสรณะในการที่เราจะพึงเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้ได้เรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่สมควรนะที่จะมาครุ่นคิดเพื่อพิชิตความจริงที่ซ่อนอยู่ในตัวของเราเองความจริงที่กำลังพูดถึงนี่ก็คือแสงแวบก็ว่าได้ใช่ไหมครับใช่นะแสงแวบแต่แน่นอนนะครับก่อนที่ไปแสงแวบมันต้องเห็นความสว่างในตาเราเสียก่อนย้ำเห็นความสว่างในตาของเราในขณะที่เราหลับตาอยู่ในท่ามกลางความมืดภาษาผมไม่ดิ้นนะฮะบอกให้ทราบไว้ค่อยๆพินิจค่อยๆพิจารณาโดยเฉพาะยิ่งไททันแมนก็พยายามเร่งให้อยู่นะครับเร่งโดยการงับอากาศเร่งโดยบอกทักษะต่างๆบอกสกิลต่างๆในการปฏิบัติทำไม่ปฏิบัติเองด้วยวิธีการต่างๆถ้าผมจะเสริมตรงนี้นะครับว่าคนไหนที่มีน้ำหนักมากยืนขย eng ก่อนขย eng ไหนขย eng ขย eng ขย eng ขยับขยื่นเห็นไหมพอหลังจากขย eng ได้คือยืนขย eng แบบเกร็งแปลว่าเอาช่วงที่มันเป็นไม่รู้คำว่าขย eng ไงเอาส้นขึ้นจากพื้นชั้นสูงให้มันได้สักทำมุมตั้ง60องศาได้ไหมเออกลุ่มบัลเล่เออเขาเต้นบัลเล่กันนั่นลองทำดูครับทำดูขย eng ขึ้นลงขึ้นลงถ้าหากว่าร่างกายมันติดขัดอึดอัดแปลว่ามันแข็งมันตึงมันแน่นมันปวดมันแข็งมันตึงมันแน่งมันปวดก็แปลว่ามันไม่ยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นขย eng บ่อยๆขย eng ขยับเนี่ยขย eng ขยับใช่ค่อยๆทำตรงนี้เสร็จแล้วก็ซอยเท้าแบบปิดปีปิดปิดปิดปีปิดอยู่กับที่ให้มันเข้าท่าเข้าทางก่อนแล้วก็นั่งยองๆลุกขึ้นนั่งยองๆค่อยๆทำสัก5นาทีหยุดเสร็จแล้วก็มาแงบๆอากาศอะไรช่วยไปให้มันเบิร์นคำว่าเบิร์นนี่จำหน่อยครับภาษานี่เบิร์นก็คือเผาไหม้เผาผลาญภาษาทางด้านการแพทย์เขาจะเรียกกันว่าเมตาบอลิซึมไอ้ตรงนั้นนะมันจะส่งผลให้เกิดอิมมูนก็คือเกิดภูมิต้านทานขึ้นในร่างกายเราพอเวลาเกิดอิมมูนขึ้นมาง่ายๆคือพลังงานความร้อนนั่นแหละครับที่จะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
ทำให้กลุ่มที่เขาเรียกว่าอิมมูนหรือภูมิต้านทานเนี่ยสร้างขึ้นมาโดยธรรมชาติของเราเองทำให้กลุ่มที่เขาเรียกว่าฮอร์โมนสร้างขึ้นมาในกฎเกณฑ์ของฮอร์โมนของมันเองทำให้กลุ่มที่เขาเรียกกันว่าเอนไซม์เกิดขึ้นมาผสมผสานกันในรวมกันแบบองคาพยพทำให้เกิดในเรื่องของไฟฟ้าสถิตในร่างกายให้มันทำงานแบบผสมผสานกันสุดท้ายนะฮะการปฏิบัติการเช่นที่ว่านี้มันจะส่งผลให้กับสุขภาพดีทุกคนอย่างเงี้ยนะทำไปก่อนไปหวังสุขภาพทีหลังก็ได้ก็น่าเห็นใจครับเพราะว่าทุกคนทุกท่านมันสะสมกันมาเยอะมากมานานเหลือเกินครับคำพูดอย่างนี้ถ้าหากว่าเด็กไม่ถึง10ขวบเนี่ยมานั่งฟังแล้วก็ทำไปโอ้โหต่อไปเด็กจะไม่มีโรคภัยก็จะไม่เบียดเบียนเลยครับนะงั้นก็แปลว่าผู้ใดก็ตามที่มีลูกมีหลานมีเลนมีหลานอายุต่ำกว่า10ปีลองให้เขาทำดูครับนะ10ปีถึง15ปีทำไปเช้าเย็นเช้าเย็น15 20ปีทำไปมารุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่ต้องเรียนรู้ศึกษามันจะเป็นการป้องกันนะป้องกันไม่ให้เกิดโรคภัยก็จะไม่เบียดเบียนต่อไปอีกทีนึงเพราะว่ามันสร้างทั้งอิมมูนไงสร้างทั้งภูมิต้านทานสร้างทั้งผสมผสานเอนไซม์ที่เขาว่าครับเขาว่าเขาคือนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์แต่เตอร์แมนบอกว่าองค์กรช่างโง่มันหลั่งไหลบ้างแต่ตะวันตกนั่นแหละครับก็เรียกว่าองค์กรช่างโง่เพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจสิ่งเหล่านี้มันก็จะไม่โง่กันทั้งบ้านทั้งเมืองทีเดียวและทำไปครับจึงอยากจะให้ตระหนักมากยืนขย e n เพราะเวลาหนังเขาก็กระโดดเป็นกบทีเนี้ยเป็นกบเป็นเขียดก็ว่าไปยังไม่พอร้องแรกแหกกระเชิญไปเลยรู้จักก็ลำมวยจีนไหมครับคาราเต้ไงกลุ่มคาราเต้เสียงมาก่อนหรือแม้แต่ซามูไรหรือเปล่าก็ฝึกอะไรทำนองนี้ครับแปลว่าเปล่งเสียงด้วยก็คือกระตุ้นการสูดให้ใจเข้านั่นแหละครับอย่าคิดมากเห็นไหมมันเข้าไปก่อนแล้วเนี่ยหายใจเข้าสูดอากาศเข้าทางปากในเรื่องพวกนี้มันจะมีพลังของมันโดยเฉพาะในการที่จะส่งเสริมในการทำอะไรต่ออะไรนะเห็นไหมใช่นะลองย้อนไปจะเป็นตักมองตักหมอเหมือนกันแหละครับมีการร้องแรกแห่กระเชยเข้าจังหวะจากคนนะให้มันเกิดสร้างพลังงานที่อยู่ในตัวเองก็เกิดความแข็งแรงนั่นเองครับในส่วนพวกนี้ไม่ต้องไปตั้งหน้าตั้งตาออกกำลังกายจนกระทั่งเขาสั่งสมไปสามอสามโออากาศออกกำลังกายอาหารทำไมจะไม่รู้ผลอากาศออกกำลังกายอาหารก็ต้องห้าโมเจ็ดเหล่าคาร์โบไฮเดรตโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่แหละวิตามินในองค์กรสร้างออกก็สร้างมาตลอดเวลาเอาเราไม่เข้าใจธรรมชาติอ่ะไปเชื่อองค์กรช่างโง่ไปเพราะงั้นกลับมาถึงธรรมชาติในตัวเราเนี่ยเป็นตัวหลักสำหรับเรื่องราวคนที่อยากจะได้สุขภาพที่ดีทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างนาถึงนาทีนี้ต้องคิดในเชิงป้องกันแล้วทีนี้บุกกลุ่มวัยที่จะป้องกันได้คือ10ขวบ15 20เนี่ยฮะพอถึง2530พอถึง25โอ้โหใช้ไปตลอดเลยจะไม่มีโรคภัยก็จะไม่เบียนมีความแข็งแรงใครจะว่าไวรัสไวรอยด์เอ้ยมันเรื่องของเขาอย่างเงี้ยใครจะเลือกกันว่าอะไรล่ะติดเชื้ออีโบลาเป็นเรื่องของเขาติดเชื้อบ้าเชื้อวัวบ้าหมูบ้าไก่บ้าเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องเราเนี่ยมันจะไปรูปแบบนั้นได้เลยครับจะมาลองเข้าใจในกรอบนี้ลองดูซิว่าสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพกันแล้วกันนะแล้วรู้จะรู้ไว้เองนะว่าเวลาเราทำแล้วก็จะได้จริงๆนะครับทำได้ต่อไปนี้มันต้องไม่ต้องอาศัยตำราแล้วผลใช่ไหมไม่ต้องไปใช้ความเชื่อที่ผ่านตำรามาแล้วหรอกนะนะใช้หลักการธรรมชาติที่เรามีของเราเองเนี่ยมาเป็นตัวปฏิบัติการและที่สุดแล้วจะมีคำตอบสุดท้ายของเราเองมนุษย์ก็จะมีความแข็งแรงเกิดขึ้น
คำพูดคำอย่างนี้ถ้าหากว่าคน70ล้านคนฟังพร้อมกันโอ้โหผมว่านะมันจะได้ผลกันอย่างยิ่งยวดนะคนไทยประเทศไทยจะไม่ต้องมีโรคภัยเขาจะไม่เบียดเบียนก็แปลว่าต่อไปนี้ต้องฝึกปรือเรื่องการป้องกันนะครับทีนี้คนที่มีอายุมากๆมันสะสมมาเยอะแล้วมันป้องกันไม่ได้แล้วนะต้องมีคำว่ากำจัดนะแล้วก็ป้องกันอีกทีนึงต้องมาถึงขั้นกำจัดเพราะมันมีอยู่ในตัวแล้วง่ายๆคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันอยู่ในตัวมากต่อมากแล้วแต่กำจัดพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ออกจากตัวไปโดยมีพลังงานที่บริสุทธิ์เป็นตัวกระตุ้นให้อยู่ในวินาทีเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์ก็คือจากลูกงอเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นผ่านเสียงนะหรือถ้าหากว่าท่านมองผมอยู่ก็เป็นอากับกิริยาไปส่วนทางฝ่ายผมหลับตาพูดอยู่ในขณะนี้ท่านจะไม่รู้หรอกว่าผมกำลังเล่นอยู่กับอะไรในตาผมไม่มีทางรู้ได้หรอกครับยังไงก็ไม่มีสิทธิ์รู้ได้เพราะผมขึ้นเริ่มต้นบอกว่าแสงนะมันปิ้งมันปิดนั่นน่ะนั่นน่ะแสงมันปิ้งมันปิดพอมันปิ้งมันปิดตอนนี้มันกระจายมาเต็มแล้วเนี่ยผมก็เลยไม่อยากลืมตาเพราะว่าอยู่ในบรรยากาศตรงนั้นอยู่ไม่อยากลืมตาออกมาเหมือนกับทั่วไปแต่ว่าประคองไอ้ตัวที่มันหลังจากที่มันปิ้งปิดมันก็กระจายไปทั้งหมดขาวนวลหมดนะครับขาวนวลหมดนาทีนี้มันไม่ใช่ใสแล้วครับของผมมันผ่านดำมาเป็นขาวผ่านขาวมาเป็นใสผ่านใสมาเป็นแสงปิดที่พูดถึงนะครับพอปิดแล้วมันก็มันเป็นขาวก็สบายดีครับจะเหลืออะไรว่าแล้วก็ไหนต่อล่ะเนี่ยคงใช้เวลามาประมาณที่25นาทีแล้วเนี่ย นะครับอย่าลืมนะผมใช้เวลาวันนี้ไม่เกินชั่วโมงนะฮะก็จะจากนี้ไปเพราะว่ามีธุระกันจริงพอได้นะไหมพอได้ไหมครับมาถึงนาทีนี้ก็อยากจะให้อยู่ในบทบาทนี้ดูนะครับอยู่ในลีลาพวกนี้ดูแล้วจะได้รู้ว่าเออมันได้จริงๆนะลองฟังเสียงผมดูนะครับว่าค่อยๆเงียบหูฟังคนไหนใส่สมอลทอล์กจะดีมากนะครับในวินาทีนี้นะครับช่วงเวลาอย่างนี้นะใครก็ตามที่รู้ตัวว่าร่างกายติดขัดอึดอัดมันอธิบายความว่าพลังงานไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันอยู่ในร่างกายเยอะมากมันจึงติดขัดอึดอัดมากเนี่ยใช่ไหมถ้าใครมีหรือแม้แต่การเจ็บการปวดถ้าใครมีนะฮะนึกคำว่าไปสิไปอยู่กับมุ้งหอกเนี่ยนึกคำว่าไปนะส่วนทางผมจะนึกคำว่ามาใช่ไหมท่านนึกคำว่าไปผมจะนึกคำว่ามามันจะโคเปเรตกันนะมันจะเซอร์คูลเลตเดียวกันนะเพราะนั้นคำว่านึกคิดเนี่ยครับท่านนึกคำว่าไปผมนึกคำว่ามาโอเคไหม
ถ้าใครยังติดคำว่าเวรกรรมอยู่นะครับก็นึกคำว่าส่วนเกินส่วนกรรมที่เป็นส่วนของอาธรรมอันเป็นส่วนที่ไม่ดีคำว่าอาธรรมคำนั้นคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ส่วนเกินส่วนกรรมมันเป็นภาษาที่ใช้กันมามากมายก่ายกองคำว่าอาธรรมคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ชัดเจนเลยครับส่วนเกินส่วนกรรมที่เป็นส่วนของอาธรรมอันเป็นส่วนที่ไม่ดีอยู่ในกายสังขารของท่านใช้คำว่าของเรานะครับหรือของกูกันอ่ะไปซะไปให้หมดไปอยู่กับลุงออกแต่ผู้เดียวพยายามนึกอย่างเงี้ยมันจะเซอร์เองฮะเซอร์คูลเลตเองนะครับจะให้ดีขยับตัวด้วยทีนี้ครับหัวไหล่หมุนไปหมุนขวาไม่รู้ติดขัดตรงไหนก็ขยับตรงนั้นนี่เป็นต้นค่อยๆคุ้นคิดจะให้ดีจากนี้ไปเนี่ยใช้แงบอากาศตามสไตล์ของไตเติ้ลแมนเขาเนี่ยเอามาใช้ได้เลยครับมันจะพันกันให้เองครับมันจะพัวพันกันให้เองแล้วมันจะมีคำตอบสุดท้ายของในร่างกายของท่านเองจะมีคำตอบแหละครับว่าเฮ้ยรู้อย่างเงี้ยทำตั้งนานแล้วประมาณจะรู้อย่างนี้มันจะมีคำตอบอย่างนั้นที่สุดจะได้คำว่าโปร่งเบานั่นเองครับนั่นนะเมื่อเวลารู้จักลุงออนยึดเอาไว้ในใจแล้วว่าเราต้องไม่มีโรคไอ้คำว่าโรคนู่นนี่นั่นมีแต่เขาว่าเป็นเรื่องของเขาพยายามเอามันห่างจากเราไปเลยครับนี่คำว่าโรคเป็นวาทกรรมในตลาดโซตลาดแห้งอย่าให้ใครฝังชิปเราว่าเราเป็นโรคนะอย่างลุงงอนี่ไม่ยอมรับเด็ดขาดคำว่าโรคนะที่เขาว่าไม่ว่าเขาจะเรียกว่าโรคอะไรลุงงอไม่ยอมรับแต่คุยกับเขารู้เรื่องไหมรู้เรื่องถึงไม่ปฏิเสธแต่แล้วก็คุยกับเขารู้เรื่องเนี่ยเขาต่างหากก็ไม่มารู้เรื่องเราเพราะว่าศาสตร์ของเรามันศาสตร์ของนู่นนะจิตศาสตร์มันเป็นศาสตร์ของแม่ศาสตร์ของพระศาสดาก็แล้วกันเมื่อกี้นี่แตกคำว่าพระเจ้าเลยนะเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมครับมันเป็นศาสตร์ของศาสดาถ้าวิทยาศาสตร์ก็วิทยาสาขาฟิสิกส์เสียงในฟิสิกส์นะให้รู้ไว้เสียงเนี่ยครับเป็นคลื่นเสียงเห็นไหมครับแล้วก็มาเกี่ยวข้องมองใจอยู่กับธรรมชาติซึ่งตัวท่านก็เป็นธรรมชาติผมก็ธรรมชาติเห็นไหมครับเห็นไหมมันอยู่ในกรอบนี้อย่างนี้กรอบนี้เป็นอังคารนะฮะรู้จักลุงหงอกพยายามอย่างนี้กรอบนี้เป็นอังคารจะยากดีมีจนจะทำอะไรประกอบสมาชีพชอบตามปกติแต่ละวันแต่ละวันนะกรอบศาสตร์มันมีอยู่ศาสตร์ธรรมชาติคือธรรมศาสตร์ใช่ไหมวิทยาศาสตร์ก็คือเสียงที่พูดกันเนี่ยเวลาอย่าลืมนะเราใช้มือเรื่องของวิทยาศาสตร์หมดนะผมพูดที่บ้านผมบ้านท่านก็ได้ยินผ่านเครื่องมือวิทยาศาสตร์หมดนะเพราะวิทยาศาสตร์จะเป็นเครื่องมือของจิตศาสตร์หรือเป็นมือของศาสตร์ที่พระศาสดาใดๆให้กับในโลกใบนี้จำคำนี้แม่นๆแล้วชีวิตจะดีขึ้นเองครับร่างกายจะดีขึ้นเองเพราะฉะนั้นเราเข้าใจในกรอบนี้ไม่ต้องมีความเชื่อใช่ไหมเอาความรู้สึกเป็นตัวตั้งใช่ไหมฮะยึดความรู้สึกเป็นหลักเราจะก้าวข้ามความเชื่อเพราะว่าเราผ่านความรู้สึกของเราที่แท้จริงไม่ว่าจะเชื่ออะไรก็ตามต่อไปถ้าเราก้าวข้ามความเชื่อมันก็เป็นแต่คำว่ารู้กับรู้ทีเนี้ยเห็นไหมรู้ตื่นเบิกบานแล้วก็ว่ากันไปมันจะออกมาในกรอบพวกนี้ครับทั้งหมดทั้งนั้นทั้งปวงนานๆนะขอฝากเอาไว้มากๆหน่อยนะครับเอาละต่อไปนี้ผมก็จะลืมตากันดูซิว่ามีท่านใดพอที่จะมีคำถามดูนี่นี่ไหมยุคความเชื่อเรื่อง31ภพภูมิเป็นยุคที่เห็นได้ในตัวเราเองมันอยู่ในตัวเราเห็นได้ในขณะที่หลับตาไม่สามารถเอามาให้ใครเห็นได้เลยไม่สามารถให้ใครเห็นได้แต่พอมาเข้าสู่ยุคความเชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวซึ่งเห็นได้จากนอกตัวเรา
เห็นได้ด้วยตาในขณะลืมตามาในรูปแบบพลังงานคลื่นพลังงานแสงวับไปวับมาแล้วสองความเชื่อนี้แตกต่างกันอย่างไรก็คือเล่นอยู่กับจิตนั่นเองครับเล่นกับจิตมันจะสร้างรูปนะครับจิตตรงนี้ก็ยังเป็นจิตในการพัฒนาจิตอยู่นะครับอยู่ในขั้นพัฑนาโอเคอยู่ในเกณฑ์ที่ระดับสูงก็ว่าได้นะครับแต่ยังไม่เลยคำว่าจิตเพราะถ้าหากว่าเลยปุ๊บมันจะเลยเห็นการเห็นทั้งหมดเป็นความใสนะครับนะคุณกาแล็กซี่ค่อยๆพิจารณาครับเรื่องนี้ทำไปด้วยนะครับอย่าไปเอาเขาเป็นหลักนะฮะเอาเขาว่าเป็นหลักนั้นยุ่งเลยชีวิตจะยุ่งมากเขาคือเขาเราคือเราเราก็ทำของเราได้เองพัฒนาได้เองรู้ได้เองนะครับแล้วก็จะมีคำตอบของตัวเองโดยชัดเจนสุดท้ายเราก็จะมีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราพัฒนาจิตของเราไปถึงไหนกันมันจะบอกเป็นนัยยะเพราะฉะนั้น31ภพภูมิก็คือเรื่องทั้งหมดอยู่ในตัวเราตัวเราคือส่วนย่อของ31ภพภูมิหรือ31ภพภูมิคือเรื่องของโลกใบนี้ทั้งใบคำสอนพระเจ้าให้มาก็คือ31เรื่องภพภูมิเนี่ย1กำมือก็คือ31ภพภูมินั่นเองครับนั่นๆนะบอกให้ทราบไปนะนอกกำมือก็หนุนเรื่องอวกาศไปนู่นนะครับเรื่องกาแล็กซี่เรื่องของจากดวงอาทิตย์ไปนู่นนะครับนี่คือเรื่องนอกกำมือนะครับเรื่องนอกกำมือยุคสมัยไม่ได้สอนกันเอาแค่ในกำมือนะครับก็คือสุดท้ายคือเรื่องตัวเรานั่นเองเรื่องดินน้ำลมไฟในตัวเรานั่นนะครับเห็นไหมเรื่องของขันห้าในตัวเรานั่นนะครับอย่างนี้ไปไกลไปกว่านั้นขันห้าก็มีอะไรภาษาเต็มๆก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณวิญญาณตัวนี้คือพลังงานที่บริสุทธิ์นะคำนี้จำไว้ด้วยครับถ้าพูดผ่านขันห้าคำว่าวิญญาณก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์เท่านั้นนะครับอย่าไปแปลอย่างอื่นแปลเงินเป๊ะเลยเพราะว่ามันสีตำหนักทิพย์สถานอมตะธรรมกำลังชมเลยสีอริยะอวโลกิเตสวนกวนอิ่มตำหนักทิพยสถานอมตะธรรมกำลังดูอยู่เนาะกำลังชมอยู่ก็ยินดีทุกท่านนะครับยินดี เรื่องอย่างนี้ก็ยัง โอเคนะโอเคเอาละทีนี้ผมจะกลับมาดู YouTube นะครับเวลารู้สึกจะเป็น40นาทีไปนะมั้งป่านนี้40พอดีเป๊ะเลย20:40เป๊ะเลยโอเค YouTube ว่าไง YouTube เป๊ะดู YouTube ซะหน่อยนึงสมาชิก YouTube เนี่ยโหนะสมาชิก YouTube เนี่ยโหนะ2นาที2วินาทีนะเสียงผมผ่านปุ๊บมันเกิน2วินาทีโผล่เลยเป๊ะแปลว่า YouTube เนี่ยมันจะเร็วนะครับดูซิมีคำถามบ้างไหมเอ่ยภาพเสียงชัดเจนดีโอเครับทราบครับเอาแล้วกันสวัสดีครับคุณลุงประโยคนี้หมายถึงการเอาหมายถึงการอะไรต้องจับตังประโยคนี้หมายถึงการงานตัวครับผมรายงานโอ้โหรอเรือทอทหารยอยักษ์ลุงออกยุ่งเลย
โอเครับแซบครับ thank you very big ว่าไปนู่นลุงคะที่ลุงบอกว่าใครรู้สึกว่าอากาศกดดันกดตัวเองบ้างอาการที่รู้ร้อนรู้เย็นใช่อาการที่อากาศกดตัวเองไหมเดี๋ยวนะร้อนกับเย็นเนี่ยมันเป็นปกติที่เป็นธรรมดาที่ประสาทเราจะต้องรับรู้นะครับร้อนกับเย็นถือว่าปกติธรรมดาผมอยากจะอธิบายความนี้ว่าเด็กเกิดมาแรกปื๊ดเนี่ยเขาจะไม่รู้สึกหรอกครับว่าร้อนหรือเย็นโอเคไหมผมเลยจะบอกว่าถ้าเขาเกิดอยู่ที่นู่นน่ะเอสกิโมนเห็นไหมร่างกายเขาก็จะปรับตัวให้อยู่ในสภาพในรูปแบบของเอสกิโมขั้วโลกเหนือกันแล้วกันนะเขาก็อยู่ได้ในความเย็นของเขาแต่ถ้าหากว่ามนุษย์เอสกิโมมาอยู่บ้านเราสวยเหมือนกันเขาก็ปรับตัวยากเขาก็อยู่ไม่ได้เหมือนเราเกิดในบ้านเราเนี่ยมันอบอุ่นค่อนข้างจะร้อนแต่ถ้าหากว่าเราตัวไปอยู่ที่ขั้วโลกเหนือบ้างทีเนี่ยเราก็จะอยู่ไม่ได้เหมือนกันถามว่าใครจะอยู่ยากกว่ากันถ้าเอสกิโมมาอยู่บ้านเราอากาศร้อนเนาะเขาจะอยู่ยากกว่าเราเยอะเลยเพราะอะไรเพราะชีวิตจริงเนี่ยมันต้องออกมาอยู่ภายนอกอากาศแม้ว่าจะทำเครื่องปรับอากาศให้มันเย็นเหมือนกับขั้วโลกเหนือมันก็ออกจากอาคารไม่ได้ออกจากบ้านไม่ได้ชีวิตจะยุ่งยากโอเคไหมแต่ถ้าหากว่าเราที่เนี่ยครับเกิดอยู่ที่ร้อนเนี่ยไปอยู่ขั้วโลกเหนือแล้วก็ใส่เสื้อให้เกิดความอบอุ่นซะยิ่งทุกวันนี้เสื้อผ้าอภรรท์มันใช้ฮีตเตอร์ได้ในร่างกายเราอบอุ่นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอยู่ในท่ามกลางของความเย็นรอบไปทั้งหมดก็สามารถอยู่ได้ง่ายกว่าโอเคคนที่เกิดเมืองร้อนสถานที่ร้อนไปอยู่ที่เย็นมันจะปรับตัวได้ง่ายกว่านั่นเองครับนะจากเย็นมาหาร้อนจะปรับตัวได้ยากกว่าพอนึกภาพออกไหมครับตรงนี้อันที่พูดนี่มันเอาตัวร่างกายไปอยู่ในรัสเซียมาแล้วจึงได้เทียบเคียงให้ฟังไม่ใช่อยู่วันสองวันนะอยู่ตั้งเป็นสิบวันนะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความหนาวเย็นในอากาศรัสเซียนั้นมันโหหนักหนาสาหัสกันนะครับก็ถือว่าร่างกายมันไปที่นู่นที่นี่มาหลายที่ก็เลยมาแชร์กันผ่านจอตรงนี้เพื่อที่จะให้ย้ำครับว่าปรับตัวแต่ทั้งหมดก็อย่าลืมรับอากาศอยู่ไหนก็ต้องทำเพราะมันสร้างภูมิต้านทานให้กับตัวเราเองไม่ว่าจะอยู่ไหนก็ได้นะครับแล้วร่างกายมันก็จะยืดหยุ่นดีมันก็ไม่ติดขัดไม่อึดอัด นะครับโอเคนะหนูทำตามที่ลุงงอกบอกหนูเจ็บลิ้นพอดีรับพลังงานพอดีเลยค่ะหนูทำตามที่ลุงงอกบอกหนูเจ็บลิ้นเจ็บทำไมนอลิ้นจะเจ็บได้ไงเนาะเจ็บโอ้เข้าใจโอเคพอเวลางับอะไรต่างโอเคถ้ามันเจ็บเนี่ยก็คือเรื่องของภายในร่างกายเรามันพลังงานไม่บริสุทธิ์มันเยอะมากมันจะมีการขับเคี่ยวกันมันเป็นการปะทะกันนะครับระหว่างบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์จริงๆเริ่มต้นคำว่าพลังงานที่บริสุทธิ์มันมีอยู่ในตัวท่านอยู่แล้วแต่มันไม่เวิร์กมันไม่ทำงานนะหรือมันทำงานแต่น้อยให้เข้าใจตรงนั้นให้ได้ทำงานแบบไม่รู้ตัวเพราะมันน้อยโอเคไหมครับของผมมันมีมากมันมีเยอะมันก็เลยรู้ตัวพลังงานบริสุทธิ์ที่ว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าพลังงานบริสุทธิ์ที่ผมมีอยู่เนี่ยพอเวลาอยู่ในท่ามกลางของบรรยากาศมันก็จะรู้สึกว่าอากาศมันกดเราเองไม่กดเราเองมันจะรู้สึกตรงนี้คล้ายๆมันเป็นตัวมันเชื่อมโยงกันนะตรงนี้มันไม่ใช่ได้ทุกคนหรอกครับบอกให้ทราบไว้นะครับเอาว่าผมเป็นเช่นนี้ก็แล้วกันนะแต่ท่านก็ปรับไปตัวตามสภาพไปนะเป็นการเร่งอะไรต่างยังไงก็คงมีไม่เหมือนผมหรอกโอเคไหมเราใช้คำนี้ดีกว่าเพราะมันไม่เหมือนกันครับก็ต้องพูดตรงๆเนี่ยมีไม่เหมือนลุงออกหรอกแต่ลุงออกมีแล้วก็อยากจะให้ครับก็ให้โดยการผ่าน
เสียงผ่านภาษาผ่านกับกิริยาใช่ไหมครับส่วนตัวกระตุ้นให้ได้เร็วยิ่งขึ้นใช้ว่าตัวก็แล้วTTM นี่เขาเป็นตัวกระตุ้นช่วยปลุกเร้าเพื่อจุดอารมณ์ปลุกอารมณ์ให้เกิดมีทักษะทักษะสกิลคือทักษะหรือให้เกิดรู้จักรหัสการรับรู้พลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ในตัวเรานั่นแหละครับให้มันเวิร์กมันทำงานผ่านความรู้สึกนั่นเองครับมันจะจับรหัสได้เอง 7,900 ล้านคนจะมีรหัสที่แตกต่างกันเหมือนกับมันคนละ DNA อย่างนี้ดีกว่าเออ DNA มันจะไม่เหมือนกันนะภาษาแพทย์ก็บอกว่า DNA หรือมันเล็กละเอียดไปก่อนนี่ทีก็คือ RNA อีกทีหนึ่ง RNA นี่มันกลุ่มนู่นแล้วกลุ่มกรดที่เขาเรียกว่าอะมิโนไปแล้วอะมิโนอะมินิกไปแล้วเออกลุ่มนั้นไปแล้วศึกษายากจะตายไปแต่คิดว่าศึกษาง่ายๆนั่นเอาเขาว่ากันแล้วนั่นคือเขาว่าตีแตกตัดตกนั่นเขาก็ว่าพอเวลาเราว่าเรื่องธรรมชาติเนี่ยมันจะเนียนกว่านะครับเอาธรรมชาติเป็นหลักครับในการทำความเข้าใจกับบ้านเราดอททีวีโดยลุงงอและคณะเอาความรู้สึกเป็นหลักโอเคนะให้มันเชื่อมต่อกันให้ได้นะครับขณะลุงงอปล่อยเสียงหนูเห็นแสงใสดิ่งยาวค่ะโอเคก็ได้ตามนั้นนะครับใครไหนได้อย่างไรก็ได้อย่างนั้นสามสหายแท้จริงแล้วคืออะไรครับระหว่างพญานาคพญาครุฑพญาช้างสารพญาช้างเผือกกับสามสหายแบบที่หนึ่งเบิร์นอ๋ออันนั้นสไตล์ชดใจเตเตแมนนะครับคือการเบิร์นนี่สามคือสามกลุ่มนั่นเนี่ยสามกลุ่มความเข้าใจนะในรูปแบบของชดใจเตเตแมนก็คือเรื่องของคำว่าเบิร์นเรื่องของคำว่าความรู้สึกนะมันจะไปปั่นมันจะไปปรับให้เกิดพลังงานบริสุทธิ์ทำงานนั่นเองโอเคนะปั่นหรือปรับก็ว่าได้ปั่นหรือปรับมันปั่นภายในนั้นมันจะปรับให้ทีนึงนะต้องทำนะครับก็แปลว่า3กรอบอ้างอิง3บริบทที่มันเกิดขึ้นกับตัวท่านของตัวของท่านเองตัวของท่านเองมันจะเกิด3กรอบอ้างอิงโอเคนะส่วน3สหายที่ลุงออกพูดประจำก็คือนู่นพระราชพนะของพระศรีอริยไมตรัยนู่นคือพญาเนื้ออนาคพญาช้างเผือกพญาครุฑนั่นคือภาษาลุงออกไปนะครับกับภาษาไตเติ้ลแมนก็แยกจากกันให้ได้นะครับแล้วมันจะเข้าใจ2มิติ3มิตินะครับเหรียญด้านที่3ใช่ว่าด้านที่3ของเหรียญน่าจะดีครับเหรียญด้านที่3มันฟังยากความจริงมันก็ได้นะเอาเหรียญมาสักหนึ่งเหรียญมันก็เห็นด้านที่3นั่น2ข้างแบกมันก็เห็น2ข้างด้านที่3คือตรงนี้ด้านที่3ของเหรียญกับเหรียญด้านที่3ด้านที่3ของเหรียญมันยังง่ายกว่าด้านที่3ของเหรียญกับเหรียญด้านที่3มันจะเข้าใจยากนะเหรียญด้านที่3มันจะเข้าใจยากแต่ด้านที่3ของเหรียญหยิบเหรียญมาดูเดี๋ยวนี้ก็ได้มันจะเห็นด้านที่3ของเหรียญโอเคครับทีนี้พอเวลาแยกปุ๊บไอ้ตรงกลางเป็นความว่างตรงนี้นะครับที่ไม่มีใครได้ตรงกลางจะเป็นความว่างมันเป็นเส้นแต่แมนเขาบอกว่าเป็นเส้นไร้แรงโอเคครับหรือเส้นแห่งปัญญาก็ว่าได้หรือเส้นอากาลิโกก็ว่าได้เพราะเวลามันเป็นศูนย์ตรงนี้แหละครับที่จะเข้ามันไม่ใช่เข้าได้ทุกคนหรอกครับนั่นนะบอกให้ได้แต่แมนก็ถ่ายทอดสิ่งที่เขาว่าไปก็ตามแนวนั้นได้มันตัวกระตุ้นแล้วพอเวลาสุดท้ายก็จะมาเข้าสู่สิ่งที่ว่านี้ได้เองชาตินี้ฮะจะเป็นชาติสุดท้ายกันนะครับสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพนะครับอย่าลืมประกอบสมาชีพตามปกติอธิษฐานไว้ขอเป็นชาติสุดท้ายไปนะครับโอเคนะหวังว่าคุณจะเหรียญด้านเดี๋ยวเหรียญด้านที่3ผมคิดว่า2ด้านคือสิ่งสมมติที่เกิดจากตัวเหรียญที่เรียกว่าด้านที่3สูงต่ำมืดสว่างก็เช่นกันแบบนี้จะใกล้เคียงไหมไม่เลยนะครับไม่เลยนะครับ ไม่เลยก็พอจะได้ไหมจะพยายามมันเข้ากรอบให้มันได้ก็แล้วกันเหรียญ3ด้านก็แล้วกันด้านหนึ่งก็คือเ
เรื่องของรูปด้านหนึ่งก็คือเรื่องด้านของนามก็ว่าได้ด้านที่สามมันอยู่ตรงกลางระหว่างรูปกับนามอย่างเงี้ยอธิบายเข้าอยู่ในกรอบที่ท่านเข้าใจในรูปแบบนั้นมันอยู่ถ้าเป็นสูงต่ำสูงอีกด้านนึงต่ำด้านนึงด้านที่สามอยู่ตรงกลางระหว่างสูงกับต่ำนะครับดำกับขาวก็เหมือนกันดำด้านหนึ่งขาวด้านหนึ่งด้านที่สามก็อยู่ตรงกลางระหว่างขาวกับดำเอาเย็นร้อนอย่างใดเด้อเย็นกับร้อนเนี่ยด้านหนึ่งมันเย็นด้านหนึ่งมันร้อนด้านที่สามก็อยู่ตรงกลางระหว่างร้อนกับเย็นนะครับถามว่ามันอยู่จุดไหนกันแน่ของโลกใบนี้อยู่จุดไหนของโลกใบนี้อยู่ในตัวเรามันอยู่ตรงไหนกันแน่เอามันชัดๆเลยง่ายๆคือเอาง่ายๆในตัวเราก่อนนะก็คือร่างกายยอมรับได้ไหมครับว่าตัวเราเนี่ยมีร่างกายมีใจแล้วก็มีจิตสามสิ่งนี้มันรวมกันแล้วก็แยกจากกันได้เช่นกายกับใจรวมกายใจแบบโยนิโสมนสิการกายกับใจรวมกันแล้วแยกกายกับใจออกจากกันได้ไหมต่อมาก็ใจกับจิตใจอยู่มันเป็นสิ่งเดียวกันอยู่ใจคือด้านหนึ่งของเหรียญจิตคือด้านของเหรียญอยู่ตรงกลางระหว่างจิตกับใจนี่คือด้านที่สามระหว่างจิตกับใจทีนี้มาถึงสมองทีเนี้ยสมองผมบอกว่าจิตสถิตที่สมองหัวสมองมันบรรจุพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์และบริสุทธิ์อยู่ตรงสมองก็คือระบบประสาททั้งหมดสมองมันบรรจุพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เขามันปวดหัวปวดเฮ็ดนี่คือใช่แหละโอเคนะเบลอมึนซึมนะมันอยู่พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทีนี้ไอ้ด้านที่3ของคําบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ก็อยู่ตรงกลางนั่นเองเพราะฉะนั้นพูดไปอยู่ตรงไหนมันก็สามารถดึงเข้าสู่กรอบอ้างอิงได้หมดใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นก็ให้เข้าใจตามรูปแบบนี้ผมก็ว่ามันน่าจะโอนะนี่แหละคือบ้านเราทีวีก็ให้ในแนวคิดอย่างนี้เอาไว้ใช้พิจารณาตัวตนของตัวเองเพื่อไม่ให้หลงทิศหลงทางนะครับผมเหลือเวลา5นาทีนะครับจะไปแล้วนะโอเคบางที่ก็มีฝนตกกันนะฮะวันนี้ยินดีด้วยครับแถวๆรังสิตลำลูกกาโอเคดีแล้วครับคุณจรศรีรายงานมาเพื่อทราบประมาณนี้โอเคนะพอไหมขออนุญาตเติมนิดหน่อยเติมนิดหน่อยเชิญครับที่บอกว่าสามสหายสามสหายนี่ก็เป็นราชพานะของพระศาสดาพระองค์ถัดไปซึ่งเกิดอีก 2,000 กว่าปีผมบอกว่าถ้าใครต้องการที่จะสื่อสารกับพระศาสดาพระองค์ถัดไปได้คุณต้องสื่อสารสามสหายได้สามสหายจะสื่อสารได้ไม่ต้องทำอะไรมากรู้ให้ได้ว่าตัวเองคือใครคำว่ารู้ว่าเราคือใครเนี่ยการเบิร์นเนี่ยสภาพตัวเบาลอยความรู้สึกเนี่ยคุณต้องสามารถสื่อสารกับความรู้สึกภายในให้ได้เรียกว่าสภาวะตัวที่3เนี่ยพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์คุณต้องรู้กรอบอ้างอิงนี้ให้ได้แล้วคุณจะสามารถสื่อสารกับพลังงานได้ทั้งหมดแล้วคุณจะเจอว่าหน้าตาของพลังงานบริสุทธิ์เป็นยังไงสุดท้ายคุณจะไปเจอพระบรมศาสดาที่อีก 2,000 กว่าปีจาก 2,000 เหลือ 2 ถึง 3 วินาทีเนี่ยครับก็อย่าเชื่อนะข้างหลังบอกอย่าเชื่อเสร็จปุ๊บนี่คือประจำตัวเราเด็กหลังมกราคมปี37จะมาพร้อมกับสิ่งนี้ครับตัวเบาลอยรู้สึกถึงความรู้สึกภายในที่เกินกว่าสภาพจะรู้ได้รู้สึกถึงความเป็นสภาพนะครับอย่างชัดเจนแยกได้ขยายได้รวมได้ไปรู้เรื่องราวของศาสตร์ใดๆก็ตามก็ไม่เท่ากับรู้เรื่องราวของศาสตร์บริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์มันจะครอบคลุมทุกสรรพศาสตร์เลยนี่คือประจำตัวอันต่อไปก็คือ3สหายการตลาดครับลุง1คือคุณต้องรู้ว่าเราคือใครให้ได้2คุณต้องรู้ให้ได้ว่าความร่วมสมัยของยุค IT เนี่ยความบูรณาการของทั้งหมดที่มันแผ่นดินมันเท่ากันหมดเนี่ยครับให้ได้แล้วใช้ให้เป็นแล้วสื่อสารให้ได้ว่าง่ายกลไกของจักรวาลจนถึงตั้งแต่โลกไปถึงตัวเรายันโลกยันทั้งหมดมันเกิดมันคือการแลกเปลี่ยนนั่นเองก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันดูดผลักซึ่งกันแล้วมันมีแกนแห่งพลังงานคือไร้แรงนะครับนั่นแหละคือพลังงานบริสุทธิ์เป็นตัวเชื่อมสุดท้าย
นับภาษาให้นับภาษาพ่อแม่เป็นภาษาที่ศูนย์ให้นับภาษาของมหาอำนาจนะครับเป็นภาษา1 2 3 4 5แล้วไปรู้ครับจะเป็น3สหายการตลาดโดยไม่ต้องไปเอามาติดฝาผนังอนุบาลประถมอุดมปริญญาตรีโทเอกเลยครับลุงรุ่นต่อไปในยุคถัดไปหลังจากนี้คนที่มาเป็นเจ้านายเราจะมีแต่ความสามารถไม่มีความรู้ครับจบครับก็ความสามารถมันเหนือกว่าความได้ผลสำลิดแล้วพวกความสามารถนะครับไอ้ความรู้ก็ยังศึกษาแล้วจดจำกันอยู่ประมาณนั้นครับก็ขอให้พิจารณานิดนึงใดๆก็ดีเท่านั้นครับมันก็ถือว่าเป็นบันไดผ่านมากว่าจะผ่านตรงนั้นมาก็มาถึงตรงนี้ถามน้องนี่ครับก็ขอให้คิดในกรอบนี้พอจะได้ไหมถ้าได้ก็ถือว่าวันนี้ขอเวลาเท่ากับเท่านี้นะเพราะว่ามันจำเป็นจริงๆเพราะเดี๋ยวเครื่องบินเขาไม่รอเรานะเราต้องไม่รอเขามีโอเคนะอ่ะถือโอกาสบ้านใครบ้านใครครับผมอย่าลืมนะประกอบสมาชิกชอบตามปกติขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเด้อทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรใดๆรวมทั้งทรัพย์สินขันที่หามาได้ประจำวันประจำเดือนโอเคไหมจัดสรรให้ได้รักษาลมหายใจให้ได้ระยะนี้บ้านเมืองกำลังปรับปรุงหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวเพิ่งไปติเรืออะไรในโคลนนะเอายกไว้ดีไว้ก่อนดีมากดีน้อยดี 1% ดี 2% ค่อยมาพิจารณาทีนึงในส่วนพวกนั้นใจเรามันจะสงบยิ่งขึ้นผมว่านะขณะเดียวกันก็อย่าลืมนะจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบทุกรอบหมุนทุกก้าวที่เดินน้ำบกอากาศพระราชพานะของพระศรีอริยมิตรัยเขาทำหน้าที่อยู่แล้วแหละทั้งกลางวันและก่อนกลางคืนเนาะเอวังก็มีแต่กระตงนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม